โอ้โหตัวนี้ครับพี่น้องโอ้โหถามเยอะมากเลยว่าพี่โจใช้ยี่ห้ออะไรหลายคนสงสัยเพราะเป็นแบรนด์ใหม่ครับนี่แบรนด์นี้เรียกว่าชิลแมนนั่นเองนะฮะกีตาร์หัวตัดสไตล์โมเดิร์นสุดจัดที่สุดแล้วนะตอนนี้ร้อนแรงที่สุดเลยนะฮะมาเดี๋ยวโจพามาดูว่ามีกี่สีบ้างนี่ตัวแรกเลยนี่ดูสีฟ้าซิงฮัมนี่เดี๋ยวค่อยบอกสเปคทีหลังให้ดูหน้าตาก่อนสีฟ้าชอบตัวนี้พิมพ์1นะฮะนี่ตัวนี้พิเศษดำทองอย่างอาสโตฮัมฮัมครับตัวนี้เป็นฮัมฮัมนะฮะโอ้โหสวยจัดตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็บิดสีทองด้วยนะฮะนี่พิมพ์2สีดำอ้าวสายดุอาสโตะนะฮะตัวที่3ครับนี่สีขาวปิกกาดลายกระนะฮะก็จะคนละสไตล์ดูโอ้โหสวยจัดพิมพ์3อ่ะพิมพ์3ตัวนี้โอ้โหสีประจำชาติเมตาเซิร์ฟกินเอ้ยโอ้โหดูดิสวยจัดอ่ะอันนี้เป็นเรียกอะไรพลาสติกนะไม่ได้พังเลยนะนี่โอ้สวยจัดพิมพ์4น้ำหนักดีมากฮะตัวสุดท้ายครับนี่อาสโตะอีกแล้วครับชมพูครับพี่กัดขาวโคตรสวยโคตรนวลนี่ชอบสีนี้พิมพ์5โอ้โหนี่คือสีคร่าวๆนะเอาละฮะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เนี้ยนะฮะร้อนแรงมากในประเทศจีนเลยเพราะเขาจัดเต็มระบบให้จัดเต็มไม่มีกั๊กแถมหน้าตาถือแล้วก็คือแบบหล่อเท่เลยนะฮะถ้าเทียบเลยนะในตลาดนี่แบรนด์แบบนี้สเปคอย่างนี้นะมีแบรนด์หนึ่งเจ้าตลาดสแตนเบิร์กราคาคือโอ้โห 70,000-80,000 ได้แฟนเฟสอะไรเป็นงี้เอ้ยอุบไปก่อนนะได้วันนี้แต่ตัวนี้โอ้โหหาร2หาร3อ่ะอ้าวหาร3ได้เลยอ่ะมาดูสเปคกันหน่อยดีกว่ามั้ยไปฮะเดี๋ยวขอนั่งก่อนเลยนี่ขออ่านสเปคไปด้วยเลยนะฮะ body elder นี่คอ shape C แต่มันจับง่ายมาก roasted maple คอเผาคอเผา fingerboard เผาด้วย fed stainless ไม่มีสึกโอ้โหได้บุญเต็มๆมันลื่นมากตัวนี้เฟดลื่นมากจริงๆยอดเยี่ยมมากคนละสึกนะคือแบบว่ามันทนทานนั่นเองนะฮะแฟนเฟดนี่เฟดเนี่ยตรงๆเห็นมั้ยนี่เอียงเนี่ยมันจะเข้าเชฟมือเราโอ้โหเหมือนเป็นแบรนด์แบบจัดเต็มมากเอาง่ายแบรนด์จีนหัวตัดนี่คือสเปคคือแน่นที่สุดละปิกการ์ดนี้ทีเด็ดเลยไม่ใช่เขาเรียกปิกอัพทีเด็ดเลยซิงฮัมอันนี้คือเป็นแบบ low noise high output คือแบบว่าสัญญาณจีจะน้อยลงตัวนี้เป็นแบบว่าวินเทจตัดคอยได้ด้วยหย่องของชิลแมนดูนี่ทองเหลืองด้วยเพิ่มซัพเทนตั้งสายตรงนี้เสถียรมากพี่โจนร่อนมา2เดือนละแบบว่าตั้งปุ๊บอยู่เลยปรับคอได้ตรงนี้เอาประมาณนี้นี่ที่เด็ดคือหัวครับปกติหัวตัดโดยทั่วไปจะเห็นไงตัดเลยใช่นี่คือหัวโพนี่โคเท่อะเดี๋ยเป็นแบรนด์แรกเลยนะที่หัวเท่ขนาดนี้นะฮะแล้วนี่คอนทัวร์นี้เรียบร้อยล้วงได้สบายลึกเลยอ้าวประมาณนี้เซกเตอร์5ทางนี่คือสเปคของเขามาลองเสียงกันไหมอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนโต๊ะกันเลยมาเลยฮะพักก่อนนึงฮะโอเคครับมาฟังเสียงซิงฮัมดีกว่าครับนี่ใช้แอมบอสนะ100ไม่มีเอฟเฟคก้อนใดๆฮะมาเลยมานี่หวานเจี๊ยบจริงเป็นไงครับแกกลางครับโอ้ยหนาโหเป็นไงสุดยอดมากโอได้บ้างเป็นลิดโหหวานจริงๆอ่ะก็น่ามาดูตัวถัดไปเดี๋ยวครับโอเคครับมาตัวฮัมฮัมบ้างเดี๋ยวนี่โอ้โหตัวหน้านะครับเป็นฮัมเบอร์กิ้งจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะเอ้ยนุ่มนวลอุ่นๆเว้ยอุ้ยแก๊กก่อนเฮ้ยแต่แก๊กกลางปลายแหลมอ่ะมันซัพพอร์ตสนุกอ่ะคอนเซ็ปต์ชิลจริงๆนะมาโอแดงดีกว่าลิดตรงหน้า
เดี๋ยวตัวหลังเราเรียกว่าลองเหมือนถ้าเอา2ตัวเลยเดี๋ยวลองเสียงแตกไปดูดีกว่าโอเคครับมาฟังเสียงแบบล็อกๆดีกว่านี่ปิกอัพฮัมนะก็จะเป็นตัวเดียวกับซิงซิงฮัมตัวนี้เลยนะฮะมาลองตัวนี้ก็คือตัวหลังนี้เสียงเดียวกันมาเลยแบบล็อกเล่นล็อกสบายนะฮะตรงนี้มันเล่นทั้งหวานเจี๊ยบก็ได้ล็อกก็มันนะฮะมาสุดดีกว่านะฮะมาเลยงานประกอบตัวนี้ถ้าเทียบกับราคานะให้5เต็ม5เลยดูแล้วโอ้โหเล่นหลายลื่นงานคือเนี๊ยบเลยนะฮะนะหน้าตาสวยงามนะฮะโอ้โห5เต็ม5ดูถือแล้วหล่อจริงนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นพี่จงว่าหัวตัดตัวเนี้ยหล่อนะหล่อจริงนะความรู้สึกการเล่นนะฮะเอาง่ายๆเลยพี่โจกีตาร์โจมีเยอะนะลืมไปเลยใช้ตัวนี้มาหลายเดือนแล้วชิลแมนเนี่ยสนุกมากเล่นง่ายเล่นสนุกมากเลยนะแฟนเฟดด้วยแล้วเฟดลื่นงานดีจริงนะฮะแล้วก็นี่คือไม่ได้เซตอะไรมาเลยนะตั้งสายเล่นเลยยังเล่นได้เลยโอ้โหเขาเซตมาดีจริงนะอันนั้นแล้วก็เรื่องของเสียงเนาะก็คือเสียงคลีนนี้คือเอาไป5เต็ม5เลยหวานเจี๊ยบจริงๆนะฮะถ้าเป็นโอไดนะก็คือแบบเล่นแบบฟิลมันเข้าถึงแบบบลูส์นี้ก็ได้นะเล่นมันนะแล้วใครออกสายแบบลื่นมากสุดจริงนะล็อกก็คือเอาก็อยู่เหมือนกันนะฮะเป็นกีตาร์แบบชิลๆนะเล่นได้ทุกที่จริงๆนะข้อสังเกตพยายามหาละหาไม่เจอเลยมันสุดจริงนะจัดเต็มจริงนะถ้าถามสำหรับใคร1เลยนะฮะหากีตาร์ที่แบบว่าเอาไว้ซ้อมเอาไปประกวดเอาไว้เล่นบนเวทีสร้างงานสร้างอาชีพทำอาชีพจริงอัดสตูดิโอจบตัวเดียวเอาง่ายๆเลยนะเป็นกีตาร์คู่ใจเลยประมาณนี้เลยนะฮะมาคิดว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมมาเลยมาแล้วราคานี่23ใบเทามีทอนนี่ง่ายๆพร้อมกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋าอยู่นู่นนี่ซูมไปเลยฮะซูมเลยนู่นนี่นู่นนี่หยิบมาดีกว่าหยิบมาดีกว่านี่พร้อมกระเป๋าหัวตัดชิลแมนส่งเขาเป๊ะเลยสะพายคู่ได้ด้วยสุดยอดคุ้มจัดเลยนะฮะก็ถ้าสนใจก็มาลองที่ต่อแดงเจอจักได้นะหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะเจอกันคลิปหน้าลุยฮะไม่ต้องตื่นเต้นเหมือนกันเลยHa ha ha!